3สัญญาณอันตรายที่คุณอาจจะเจอสรรพากรเช็คบิลย้อนหลังได้ข้อ1ถ้าวันนี้หากคุณรับรายได้แต่คุณก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณได้รับคำแนะนำถูกต้องหรือเปล่าเพราะคุณเพียงแค่เซ็นชื่อจ่ายตังค์มาฟังกันนะคะสมมุติวันนี้คุณทำธุรกิจเป็นเท้าแชร์เป็นลูกแชร์แล้วมีคนให้คำแนะนำคุณว่าธุรกิจเท้าแชร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มันอันตรายเขาก็เลยบอกคุณว่าให้คุณไปจดจะตั้งเป็นบริษัทเป็นห้างเพื่อบังหน้าในการทำธุรกิจแชร์ของคุณคุณก็หลงเชื่อแล้วคุณก็เลยไปจัดตั้งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับบริษัทค้าปุ๋ยเพราะว่าการขายปุ๋ยได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ตกลงจ้างเขาให้ช่วยทำบัญชีให้คุณทำบริษัทค้าปุ๋ยเมื่อสรรพากรมาตรวจสอบภาษีตรงนี้ค่ะอาจจะทำให้คุณนะคะต้องจ่ายค่าความไม่รู้ทางภาษีให้กับสรรพากรแพงมากเพราะในทุกๆบินค่าใช้จ่ายต่างในกิจการของคุณมันไม่ได้มีอยู่จริงไหนล่ะคะปุ๋ยที่คุณขายไหนล่ะคะบินค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณเอามาปรากฏว่ามันคือบินปลอมนี่อาจจะทำให้คุณเกิดหายนะได้ค่ะข้อ2ถ้าวันนี้ค่ะกิจการของคุณนะคะรับรายได้คุณอาจจะเป็นคนค้าขายออนไลน์ในตามมาในมาร์เก็ตเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada แล้วปรากฏว่าข้อมูลนะคะในการรับรายได้ของคุณมันถึงเกณฑ์ถูกนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วปัญหาตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าข้อมูลนะคะที่สรรพากรนำมาใช้ตรวจสอบภาษีอะค่ะมันไม่สามารถตอบเขาได้ว่าวันนี้ค่ะรายได้ที่คุณได้อะค่ะมันคือรายได้จากอะไรเมื่อเขาเอารายได้ตรงนี้ค่ะมาประเมินภาษีย้อนหลังจากตอนแรกคุณอาจจะต้องเสียภาษีสัก1ล้านจาก1ล้านที่สรรพากรเรียกคุณนะคะมันอาจจะงอกเรื่องของเบี้ยปรับเงินเพิ่มเบี้ยปรับสมมติคุณอยู่นอกระบบภาษีคุณอาจจะเจอเบี้ยปรับมา2เท่านะคะจากเงิน1ล้านมีเบี้ยปรับ2ล้านก็เป็น3ล้านละแล้วอาจจะเจอเรื่องของเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนซึ่งจะเดินจนกว่าจะท่วมตัวภาษีคือ1ล้านบาทคือ1ล้านของตัวภาษีอาจจะงอกทำให้คุณต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรถึง4ล้านบาทมันก็อาจจะสร้างความหายนะให้กับคุณได้ข้อ3ถ้าวันนี้เองอะค่ะตัวคุณเองธุรกิจของคุณไม่ว่าในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามคุณได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและหลายๆครั้งที่มันจะสร้างปัญหาคือเราเองอะค่ะก็ไม่มีเรื่องของภาษีซื้อคือเวลาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มคุณสามารถนำภาษีซื้อมาหักกบกับทางภาษีขายได้สมมุติเดือนนี้คุณมีภาษีขายสัก 50,000 แล้วคุณมีภาษีซื้อนะคะใบกำกับแบบเต็มรูปที่เป็นภาษีซื้อที่ถูกต้องอะค่ะมาที่ 30,000 คุณก็แค่เอาส่วนต่างไปจ่ายให้สรรพากร 20,000 แต่ปรากฏว่าไอ้ตัวภาษีซื้อเนี่ยค่ะบินใบกำกับตรงนี้คุณไม่ได้มีอยู่จริงอะคุณไปซื้อบินมาใช้เพื่อใช้ภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรแล้วคุณก็เข้าใจว่ามันสามารถทำได้นะเพราะว่าเวลาคนที่ขายบินให้คุณอะเขาบอกว่ามันไม่มีปัญหาแต่จากที่อาจารย์เจอลูกศิษย์หลายๆคนนะคะเวลามีปัญหาไอ้คนที่แนะนำให้คุณซื้อบินนะคะเขาไม่ได้อยู่รับผิดชอบกับกิจการของคุณด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องระวังถ้าไม่อยากเจอสรรพากรเช็คบินย้อนหลังและถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ตค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กซ์เพิร์ททุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ